น้องฟิวว่าพวกเราอ่ะมันทำตู้ปันสุกกันดีกว่าแบบไหนอ่ะน้องฟิวแบบนี้เลยแม่เขามีไว้ทำอะไรอ่ะลูกก็เดี๋ยวเราใช่ไหมก็จะเอาอาหารหรือว่าสิ่งของเนี่ยใส่เข้าไปในตู้แล้วเราอ่ะก็ให้คนลำบากมาหยิบเอาช่วงนี้โควิด19ระบาดผู้คนก็ไม่มีงานทำตกงานอีกด้วยแม่จริงด้วยน้องฟิวใช่แม่น้องฟิวว่าพวกเรามาทำตู้ปันสุกกันดีไหมแม่เอาไว้หน้าปากทางแล้วใครลำบากก็มาหยิบเอาก็ดีเหมือนกันน้องฟิวไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าไปแม่แม่มาจัดการวางไว้แถวนี้แหละคนเยอะดีได้เลยน้องฟิวจัดเลยค่ะค่ะวางแมสเลยนะแม่ได้ขนมพวกนี้น่าจะมีประโยชน์กับคนที่ไปมานะแม่แมสพวกนี้ก็ด้วยบางคนไม่มีตังค์ซื้อเนาะลูกเนาะใช่แม่อันนี้แบบผ้าอย่างดีเลยปลากระป๋องด้วยค่ะใครอยากมาช่วยแกมาม่าเลยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าไม่พอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเติมอีกนึงเนาะได้แม่แม่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วถ้าใครมาหยิบก็ให้เขาหยิบฟรีงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้นะแม่ได้เลยจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเติมอีกเนาะใช่แม่ไปแค่นี้ก็สุขใจแล้วจ้าค่ะไปกันป้าขอป้ากระป๋องกับหอยลายนะจ้าขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับหยิบเลยครับขนมลูกหยิบเลยเออชอบอันไหนหยิบเลยเอ้าเอาคุณป้าชอบอันไหนหยิบคุณป้าไว้คนอื่นหยิบเออไปเถอะทำไมไม่บอกให้รู้จักบ้านเจ้ามาม่าไปเป็นวิธีไข่ก็มีนะไข่มีเป็นแหวงใครเอาอะไรมาวางไว้เนี่ยเชิญหยิบฟรีหยิบแต่พอดีคนหลังยังมีแบ่งปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันตู้ปันสุขเคยเห็นแต่ในโซเชียลแถวบ้านเราก็มีด้วยเหรอเนี่ยหยิบไปแต่พอดีถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปันดีเลยช่วงนี้เราก็ตกงานอยู่ด้วยหยิบไปสักหน่อยก็ยังดีเนาะมาม่า2ห่อแล้วกันขนมไปกินเล่นอันนึงแล้วกันเนาะพอแล้วให้คนอื่นเขามั่งนี่อะไรอ่ะตู้ปันสุกหยิบไปแต่พอดีถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปันเคยเห็นแต่ในโซเชียลแถวบ้านเรามีด้วยเนี่ยคนที่เขามาวางไว้ใจดีเหมือนกันนะหยิบไปหน่อยแล้วกันช่วงนี้เราก็ตกงานอยู่ด้วยเอาวุ้นเส้นไปหนึ่งห่อเอาไว้ทานเย็นนี้เอาอันนี้ด้วยแล้วกันเอาไว้ทานกับข้าวต้มเอาไปกระป๋องหนึ่งพอมาไม่ห่อหนึ่งเอาไว้ทานพรุ่งนี้เช้าเราไม่มีแมสหยิบแมสไปสักอันก็พอแล้วกันตรงนี้เขามีอะไรเนี่ยแจกฟรีเหรออันนี้คือหยิบได้ฟรีหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะหยิบได้หมดเลยค่ะของขนมเอาไว้กินเล่นหน่อยไข่ไข่ต้องเอาไปเยอะพี่คะทำไมพี่เอาไปเยอะจังอ่ะไม่เผื่อคนอื่นบ้างหรอโหจะไปสนใจทำไมเอาแค่ตัวเราเองรอดก็พอแล้วถ้าน้องไม่เอาพี่หยิบหมดเลยนะพี่ก็เผื่อคนอื่นบ้างสิโหไม่ต้องสนใจหรอกคนอื่นมีที่ไหนเขายังไม่มากันเลยเราเห็นก่อนเราก็ต้องหยิบก่อนสิเออรออะไรอ่ะหยิบดิทำไมเขาเป็นคนแบบนี้หยิบไปเยอะไม่เผื่อคนอื่นเลยแย่จังเลยอ่ะนานๆจะมีอย่างนี้สักทีนึงต้องเอาไปให้หมดมีแค่ไหนต้องเอาไปให้หมดครับใส่ใต้เบาะรถได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปไว้บ้านก่อนเดี๋ยวมาใหม มีคนเอาเกือบหมดเลยอ่ะดีเหมือนกันน้องฟิววันนี้เราเอามาเติมเอาเลยแม่มาเติมนะค่ะเดี๋ยวถ้าหมดอีกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาเติมอีกค่ะอยากลดเยอะไหมพี่คะเดี๋ยวหนูช่วยเติมด้วยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวหนูเติมข้างบนให้ค่ะเมื่อวานเงินเดือนหนูยังไม่ออกค่ะแต่วันนี้เงินเดือนออกแล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยหนูก็หยิบของจากตรงนี้ไปเยอะเหมือนกันค่ะค่ะวันนี้ก็เลยซื้อแล้วก็มาช่วยวางเพิ่มค่ะแบ่งปันกันใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่คะเมื่อวานอ่ะตายก็เอาไปเหมือนกันของตรงนี้วันนี้เงินเดือนออกเลยเอาของมาเติมเพิ่มให้ค่ะเติมเลยค่ะนี่นะคะมีไข่ด้วยคนเดือดร้อนจะได้มาหยิบไปเนาะดีจังเลยอ่ะที่ทุกคนช่วยกันแบบนี้แบ่งปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันใช่จ้ะน้องฟิวอุ้ยมีของมาเติมอีกแล้วดีจังเลยพี่อันนี้แจกอีกใช่มั้ยครับใช่ค่ะหยิบได้เลยค่ะโอ้ดีจังเลยครับขอบคุณมากนะครับผมต้องเอาไปเยอะๆครับผมกลัวอดมากเลยพี่ผมทำไมเขาเอาไปเยอะจังเลยอ่ะจริงด้วยค่ะพี่เหลือไว้ให้คนอื่นบ้างก็ได้ของเขามาแจกไม่สนใจอะไรเดี๋ยวเขาก็มาวางอีกน้องคะใจเย็นๆอ่านป้ายหน่อยสิคะเผื่อคนข้างหลังเขามั่งใช่ค่ะน้องใจเย็นๆเห็นไหมป้ายเขาเขียนว่าเชิญหยิบฟรีแต่หยิบแต่พอดีเผื่อคนข้างหลังมั่งจะสนใจอะไรคนข้างหลังพี่ผมเอาตัวผมเองให้รอดก่อนแล้วพี่เอาไปพี่กินหมดหรอก็ไม่หมดนะแต่พี่อ่ะต้องตุนของไว้ก่อนพี่เอาไปเยอะขนาดนี้แล้วคนที่ลำบากกว่าพี่อ่ะพี่ไม่สงสารเขาหรอหยิบไปซะเยอะเลยคนอื่นเหรอก็น่าสงสารเหมือนกันนะถ้าพี่สงสารเขาอ่ะพี่ก็หยิบแต่พอดีสิพรุ่งนี้พวกเราก็มาเติมอีกพี่ก็เอาไปแบบพอดีสิถ้าพี่ไม่พอพรุ่งนี้พี่ค่อยมาเอาอีกจริงด้วยพี่เหลือไว้ให้คนอื่นเขาบ้างสิไม่สงสารคนอื่นเขาบ้างหรอผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะงั้นผมเอาไปแค่พอทานก็พอทำแบบนี้ถูกต้องแล้วค่ะหยิบไปแค่พอดีเผื่อไว้คนอื่นเขาบ้างได้ครับผมขอโทษครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแค่พอทานพอละกันนะครับใช่ค่ะทำถูกต้องแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวผมตื่นมั้งเนาะงั้นเดี๋ยวผมตั้งคืนนะค่ะแล้วเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วแถวบ้านเนี่ยมีตู้ปันสุกนะก็สามารถหยิบได้ค่ะแต่ว่าเวลาหยิบเนี่ยควรคำนึงถึงคนอื่นด้วยนะคะที่เขาเดือดร้อนเหมือนเราค่ะแล้วแถวบ้านเพื่อนเนี่ยถ้ามีตู้ปันสุกนะคะแล้วเพื่อนๆน่ะไม่เดือดร้อนมากก็เอาของมาวางที่ตู้ปันสุกได้นะคะใช่ค่ะไว้แบ่งปันคนอื่นค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย